สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็คือใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะพี่น้องนะคะยายเอียบพามาทำกับข้าวพี่น้องพามาทำกับข้าวนะคะผัดถั่วงอกบอกรักนะคะแล้วก็แกงขี้เหล็กหิมหัวหิมหัวพี่น้องสายสารเอื่นว่าหิมหัวหรือว่าริมรั้วนะคะนี่นะคะเชื่อหรือไม่ว่าสองเมนูนี้สองเมนู4จาน53บาทเชื่อไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างเราทำเองนะคะเราก็จะประหยัดในส่วนที่เราไม่ได้ซื้อก็คือเครื่องนะคะเครื่องปรุงต่างๆและก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะนี่นะคะที่จะซื้อนี่ก็มีเนื้อนะคะก็มีเนื้อไก่นะคะส่วนมากยายเลี่ยจะรับประทานเนื้อไก่นะคะมันจะมีแค่เนื้อไก่นะคะนอกนั้นก็จะเป็นสิ่งของที่เรามีติดครัวอยู่แล้วก็คือเครื่องปรุงต่างๆนะคะอันนี้ก็คือ2เมนูบอกรักในยุคประหยัดปลายเดือนจ้าๆนะคะนี่นะคะผัดถั่วงอกบอกรักนะคะแล้วก็แกงขี้เหล็กหิมหัวหิมหัวกับหิมหัวหิมหัวพี่น้องนะคะแซ่บๆนะคะยายเอียดแกงแบบไทยนะคะพี่น้องแกงไทยๆนะคะโดยใส่กะทินะคะทุกอย่างง่ายๆนะคะ ถ้าเรามีพื้นฐานในการทำอาหารมาแล้วนะคะทุกอย่างมันจะง่ายสำหรับเรานะคะเราจะคิดเมนูออกปุ๊บปั๊บในทันทีถ้าเรามีวัตถุดิบนะคะนี่นะคะตัวงอกตัวงอกละเอียดก็ซื้อแค่10บาทนะคะ10บาทได้2จานนะคะนี่นะคะแล้วก็แกงขี้เหล็กก็ได้2ถ้วยนะคะเพราะว่าตักไปให้บ้านพี่สาวนะคะก็เลยเป็น4ถ้วย4จาน2เมนู4จาน53บาทในราคา53บาทบาทนะคะนี่นะคะยุคประหยัดนะคะอะไรที่เราประหยัดได้ประยุกต์ได้ในการทำอาหารที่ทำออกมาแล้วมันอร่อยและรสชาติถูกปากเรานะคะเราก็สรรหามาทำนะคะนี่นะคะดีต่อสุขภาพนะคะนี่นะคะพี่น้องบางสิ่งบางอย่างเราก็ดัดแปลงมาใช้ดัดแปลงมารับประทานกันนะคะนี่นะคะนี่ง่ายเมนูใครๆก็ทำได้ในยุคประหยัดนี้นะคะเนื้อเราก็ไม่ชอบทานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่นิดๆหน่อยๆนะคะพอให้เป็นสีสันแล้วก็มีกลิ่นอายของเนื้อสัตว์บ้างนะคะนี่ก็คือนะคะใบบัวบกพี่น้องยายเลียดเก็บมาจากสวนค่ะนี่ก็มาจากสวนเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันหลังยายจะพาทำน้ำใบบัวบกนะคะนี่นะคะพี่น้องใบใหญ่ๆนะคะใบใหญ่มากสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเพราะว่าเราปลูกนะคะเราปลูกเราใส่ใจเราใส่ปุ๋ยนะพี่น้องเนาะนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รักทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตะกะติ๊งติ๊งเพื่อจะไม่พลาดเมนูคลิปดีๆอร่อยๆกับยายละเอียดนะคะนี่นะคะนี่ก็คือเมนู2เมนู4จาน53บาทบาทแซ่บพี่น้องโดยเฉพาะตัวงอกอร่อยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแกงขี้เหล็กก็เป็นยาเนาะพี่น้องเนาะเป็นยานอนหลับนะคะเนาะทุกอย่างคือสมุนไพรกินเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะ